สวัสดีครับวันนี้ทีมงานพอดพอดนะครับจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหานะครับหน้าจอทัชสกรีนที่เวลาเรากดแล้วเนี่ยเหมือนตำแหน่งที่เรากดเนี่ยมันไม่ตรงนะครับกับที่มันกดจริงๆซึ่งนะครับในคลิปเนี่ยจะสาธิตว่าเวลาเรากดปุ่มปิดเนี่ยเห็นไหมตำแหน่งมันผิดนะครับซึ่งเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการเข้าโหมดคาลิเบตครับเอาล่ะเดี๋ยวจะอย่างแรกก่อนผมแนะนำว่านะครับวิธีการแรกคือให้ทำการถอดหน้าจอที่2ออกก่อนสำหรับคนที่อาจจะมีการต่อหน้าจอที่2อยู่นะครับแนะนำนะครับแต่ถ้าเกิดมันถอดไม่ได้เนื่องจากว่ามันบิ้วอินมากับตัวเครื่องโพสเลยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดถอดได้ถอดออกก่อนนะครับหลังนั้นก็เราต้องเตรียมเมาส์ครับเพราะว่าเราทัชตอนนี้ไม่ตรงแล้วก็เมาส์มาเสียบนะครับแล้วก็นะครับเบื้องต้นก่อนก็เข้าไอคอนเสิร์ชแล้วก็พิมพ์คำว่า control panel นะครับเข้า control panel นะครับตอนนั้นนะครับมองหาไอคอนที่ชื่อว่านะครับเจ้าตัว tablet pc setting ครับกดเข้าไปเลยตอนนั้นนะครับมันจะมีหน้าจออย่างนี้ซึ่งจริงๆผมมีคลิปก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาทัชไปที่หน้าจอแล้วมันเหมือนกับมันแทนที่มันจะทัชหน้าจอเนี่ยมันออกหน้าจอที่2แทนอันนั้นก็สามารถไปดูคลิปใต้ลิงก์นะครับของYouTube อันนี้ได้แต่ในคลิปเนี่ยผมจะสอนวิธีการคาลิเบตให้ตำแหน่งการกดมันตรงในการกดปุ่มคาลิเบตครับมันจะขึ้นอย่างนี้ขึ้นมานะครับเบื้องต้นก่อนกระบวนการตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้นิ้วนะครับไปจิ้มนะครับคำพูดตรงนี้เนี่ยมันจะมีคำพูดเพราะว่าคุณสามารถคาลิเบตตรงนี้ได้โดยการเอานิ้วเนี่ยไปกดนะครับที่ตัวเคอร์เซอร์ก็คือดำๆเนี่ยนะครับให้มันถูกจุดพอเรากดนะครับปุ๊บมันก็จะหายไปมันก็ปรากฏที่หนึ่งพูดง่ายคือเราต้องทำการจิ้มทุกๆครั้งที่มันปรากฏนะครับเพื่อจะให้มันสามารถคำนวณตำแหน่งได้นะครับกดเข้าไปเลยครับทุกจุดเลยหลังนั้นมันจะขึ้นมาว่าโอเคเรียบร้อยนะคุณต้องการจะบันทึกใช่ไหมก็กด yes ครับหลังนั้นให้ลองทำการทดสอบดูนะครับว่าตำแหน่งตรงไหมนะครับก็ลองกดปิดดูตอนนี้ก็จะตรงละถ้าเกิดเรากดจนเพี้ยนสุดๆโคตรๆแล้วนะครับก็ให้กดปุ่มรีเซ็ตได้แต่ว่าในเคสนี้ก็ทุกอย่างโอเคกดโอเคไปครับนะครับก็ทุกอย่างก็จะตรงแล้วนะครับก็อันนี้คือวิธีการแก้ปัญหานะครับรู้สึกว่าอันนี้จะไม่ตรงนะครับตรงละเพราะเมื่อกี้นี้ตรงไหมลองดูซิตรงไหมตรงนะครับก็ในกรณีนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่มีคำถามอะไรนะครับหรือสนใจโปรแกรมขายหน้าร้านนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ pos.co podpos.co หรือ line@ นะครับก็คือ @pos ขอบคุณครับ